ไปกินหม่าล่าเจ้าตำนานที่เขาเคลมว่าเปิดเป็นร้านแรกๆของไทยส่งตรงจากจีนเฉิงตูความเด็ดมันอยู่ตรงที่การลวกจุ่มในชุบชาบูหม่าล่ารสจัดที่มาคู่กับซุปดูหวานๆตัดกันได้ดีมากความปังแบบที่สุดที่สุดที่สุดคือหม่าล่าปิ้งย่างที่เขาไปเรียนการย่างถึงจีนเลยนะย่างมาแบบกรอบไม่ขมจัดไปเลยร้อยไม้และตอนนี้เราก็อยู่ที่เฉิงตูเราเล่นค่ะเราอยู่ตรงนี้เองค่ะใกล้ๆสาทรค่ะใช่ค่ะนราธิวาสใช่ไหมคะนราธิวาส15สาทรมาง่ายมากมี BRT ถึงกับร้านที่ชื่อว่าที่นี่เฉิงตูมาล่าแท้ๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะว่าเป็นยังไงรับรองว่าเด็ดมากเพราะว่าเนี่ยดูรีวิวมาเยอะแยะมากเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูค่ะไม่ช้าค่ะตอนนี้อยู่กับพี่เอค่ะผู้จัดการร้านเขาจะใช่งั้นเดี๋ยวพูดถึงซุปหม่าล่าหน่อยเป็นชื่อของร้านด้วยหม่าล่าต้นตำรับมันมายังไงเอ่ยหม่าล่าต้นตำรับตัวนี้เรามาจากเฉิงตูเจ้าของร้านที่นี่เขาก็จะมีร้านที่เมืองจีนที่เฉิงตูเราก็จะใช้น้ำหม่าล่าเหมือนกับที่เมืองจีนเลยรสชาติเดียวกันสูตรเดียวกันเลยค่ะอันนี้เป็นโรงงานเขาก็จะผลิตให้เราที่นี่ร้านเดียวเขาจะไม่ผลิตให้ร้านอื่นเพราะฉะนั้นรสชาติก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นแสดงว่าใครอยากมากินแบบต้นตำรับที่เฉิงตูต้องมาที่นี่ที่เดียวนะคะแล้วก็ที่อื่นก็รสชาติจะไม่เหมือนของเราหม่าล่าที่นี่เฉิงตูเท่านั้นนะคะใช่ค่ะก็จะมาแนะนำสำหรับคนที่มาทานที่นี่ครั้งที่นี่เฉิงตูครั้งแรกนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างเนาะค่ะพี่อธิบายฟังเรื่องซุปได้เลยค่ะได้ค่ะซุกี้หม่าล่าค่ะ1หม้อซุกี้369บาทยังไม่รวมอาหารอื่นนะคะลูกค้าเลือกน้ำซุป2อย่างแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นน้ำซุปหม่าล่าแล้วก็เป็นน้ำซุปกระดูกหมูอันนี้พี่เคี่ยวตั้งแต่ตีห้าโอ้โหเพื่อให้น้ำซุปสีมันสวยขึ้นมาแล้วก็เราจะไม่ใส่ผงชูรสเลยนะคะมันก็จะหวานจากธรรมชาติใส่กระดูกหมูนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นไม้เสียบที่ทานกับซุกี้นะคะไม้เสียบถ้ามีไม้เสียบหนึ่งอันมันคิด5บาทไม้เสียบ2อันแปลว่า10บาททานเสร็จแล้วลูกค้าก็มาเสียบมาในกระบอกไม้ไผ่นี้เวลาคิดเงินเราก็จะมานับจานนับแก้วนับใบตอนหลังอาหารทุกอย่างอาหารเครื่องดื่มน้ำจิ้มในตู้เย็นลูกค้าหยิบเองบริการเองได้เลยนะคะน้ำจิ้มเราคิดเป็นหัวละ50รับก็ได้ไม่รับก็ได้เติมได้ไม่อั้นลูกค้าปรุงเองก็ได้เราทำให้ก็ได้นะคะน้ำจิ้มมี2แบบค่ะเป็นน้ำจิ้มเปียกกับน้ำจิ้มแห้งลองทำน้ำจิ้มแบบเปียกให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้เดี๋ยวมาดูเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ำจิ้มแบบเปียกกันปะนี่จริงๆเราถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากทำเองใช่ไหมคะเราก็จะมีสูตรไว้ให้ใครบอกใครอยากลองทำเองเราก็จะมีสูตรไว้ให้เลยแต่บางคนเขาก็แบบว่ากลัวจะไม่อร่อยเราก็จะทำให้ชิมก่อนแล้วกันนะคะใช่ค่ะเราสามารถกินเข้าไปได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะถั่วลูกไก่กรอบๆหอมๆค่ะไม่เคยกินเลยอ่ะถั่วลูกไก่ไม่เคยเห็นเลยค่ะน่ากินไหมน่ากินมากนี่คือน้ำจิ้มสูตรเปียกนะคะค่ะเดี๋ยวลองน้ำจิ้มแห้งให้ดูได้ค่ะน้ำจิ้มแห้งคนจีนอ่ะเขาก็จะทานกับบาร์บีคิวแล้วเขาก็จะทานกับซุกี้ด้วยอันนี้คืออร่อยแล้วแล้วเขาก็จะคลุกๆกันแล้วก็มาจิ้มอันนี้คือพริกหม่าล่าเหรอใช่พริกหม่าล่าอุ้ยเราจะหม่าล่ากันแบบสุดมาดูตู้ดีกว่าค่ะนี่พี่ลงได้เลยนะได้ค่ะเอาเย็นยังกลัวมากเลยนี่ค่ะเราจะเลือกที่เราอยากทานกันเลยดีกว่ามีอะไรแนะนำบ้างคะลูกชิ้นกุ้งอยากโซสาหร่ายมากเลยอ่ะน้ำพี่แนะนำชาชีสที่อร่อยมากแล้วก็มีน้ำบ๊วยชามะนาวชามะนาวชีสแล้วก็น้ำบ๊วยค่ะแกะกับพริกหม่าล่าค่ะ
คนจีนยังยกนิ้วให้เลยว่าร้านเราทำไก่แบบปิ้งหม่าล่าอร่อยที่สุดจริงหรือเปล่านะมีใครจะกินเอาเนื้อไก่ไปทอดกรอบๆค่ะอย่างเครื่องหม่าล่าเค็มๆมันๆรสๆกรอบอร่อยมากนี่พี่ทำมาให้ชิมโอเคค่ะได้เพราะเขาไม่รอหนูแล้วหนูอยากจ้วงเลยเขาไม่ไหวแล้วกินเขาหอมมากจ้ะเขาไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวเจอทีหลังดีมากค่ะชุ่มคอหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดๆอร่อยใช่ไหมคะชิมปะเนี่ยชิมดีเลยอ่ะเหมือนพลัมอ่ะมันมีความแบบอร่อยเราจะเริ่มทำการชิมคนนู้นคือในการที่เราจะลงของโปรดเราก่อนนะคะคือตะเกียบดีมากเพราะว่าเขาใช้ตะเกียบแบบที่เป็นไม้แล้วก็ยาวด้วยค่ะมันง่ายมากเพราะไม่งั้นนะเวลาที่เราไปที่อื่นอะตะเกียบสั้นแล้วแบบมันร้อนว้าวอันนี้คืออะไรอะชามะนาวไก่มาล่าเหรอคะงั้นลองจากไก่มาล่าก่อนเลยไหมอันนี้คือไก่มาล่านะคะเดี๋ยวจะชิมให้นะเขาบอกว่าเป็นของที่คนที่มาที่นี่ต้องสั่งทุกครั้งอร่อยไหมคะคือรสชาติจัดจ้านดีงามก็นี่มันที่ก็มันที่ที่เสิร์ฟตัวไงอันนี้อร่อยอ่ะเขาเรียกถั่วอะไรไม่รู้แต่อร่อยมากถั่วลูกไก่อร่อยมากอร่อยอ่ะไก่เนี่ยพี่ใส่หมูนี่ไปหาไม่เจอขอหัวใจหน่อยค่ะหัวใจเป็นการกินทุกวันนะคะเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เรามากินไงคือไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยอ่ะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยอ่ะก็เหมือนฟิลเหมือนขนมหวานขนมวุ้นวุ้นหิมะขนมวุ้นหิมะแล้วเราก็จะเป็นท็อปปิ้งข้าวต่างๆนี่เราก็จะโรยน้ำตาลแดงของอันนี้แต่อันนี้จะเป็นโรยลิ้นจี่น้ำผึ้งมะนาวนี่เป็นของเชื่อมดูดีมากเลยอันนี้คือมะม่วงกับแตงโมใช่ไหมคะอันนี้เป็นบวยซันจาลูกเกดบวยที่สองโป่งข้าวหมากแล้วก็โรยงาข้าวหมากแล้วก็บวยแล้วก็ลูกเกดแล้วก็ถั่วลิสงข้างล่างเป็นอะไรอะคะข้างล่างเป็นวุ้นหิมะน้ำตาลแดงว้าวนี่อันนี้เป็นสามเซียนสามเซียนสามเซียนก็จะมีลูกบัวลอยนี่พอเห็นปะแล้วก็เห็นหมูเชื่อเห็นไหมแป้งโมจิทอดค่ะ
กรอบนอกนุ่มในแล้วก็ราดด้วยน้ำตาลสายแดงโรยงาแล้วก็เลิฟผงถั่วที่ไหนก็ไม่เหมือนอร่อยอ่ะพี่เล็กอร่อยแบบนี้เลยที่นี่เฉิงตูค่ะหม่าล่าแท้ๆเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มค่ะหยุดทุกวันจันทร์เลยถ้าใครอยากกินหม่าล่าที่ส่งตรงมาจากเฉิงตูและพนักงานทุกคนน่ารักน่ารักสไตล์โฮมี่แนะนำที่นี่เลยค่ะซอยนราธิวาส15ใช่แล้วก็มากับเพื่อนนะคะก็จะเอนจอยมากเพราะที่นี่ฟิลบรรยากาศแบบว่าสไตล์แบบชิลๆการมานั่งได้นานๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมสั่งปิ้งๆด้วยนะเพราะว่ามันเด็ดมากค่ะนอกจากจะเป็นหม่าล่าชาบูแล้วหม่าล่าแบบปิ้งย่างขนมหวานและที่เด็ดที่มาตกท้ายก็คือแป้งทอดโบราณค่ะอย่าลืมน้ำด้วยนะน้ำพร่ำของเราใช่จิบกี่ทีก็โล่งใจ สรุปอย่าลืมทุกอย่างให้สั่งทุกอย่างในร้านไปเลยใช่ค่ะลองมาดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะตรงหัวปลาค่ะไปวันนี้ที่อยู่ที่ที่นี่เฉิงตูค่ะบ๊ายบายเมนูนี้ต้องสั่งกินทานหลังจากที่กินซุปหม่าล่าหรืออะไรที่มันเผ็ดๆที่เรากินเนื้อเยอะๆแล้วเนี่ยมันตบด้วยคาร์บคือเป็นของหวานความอ้วนจะไปไหน